สวัสดีครับคุณผู้ชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วงวันที่4และวันที่5เดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาฟูแลมแพ้แมนยู0-1เบนฟอร์ดชนะเวสต์แฮม3-2แมนซิตี้ชนะบอนมาร์ธ6-1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะวูฟแฮมป์ตัน2-1เบิร์นลีย์แพ้คริสตัลพาเลต0-2เอเวอร์ตันเสมอไบรตัน1-1นิวคาสเซิลเอาชนะอาร์เซนอล1-0นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะแอสตันวิลล่า2-0และลูตันทาวน์เสมอลิเวอร์พูล1-1สรุปตารางคะแนนอันดับ1แมนซิตี้27แต้มอันดับ2สเปอร์26แต้มอันดับ3ลิเวอร์พูล24แต้มอันดับ4อาร์เซนอล24แต้มอันดับ5แอสตันวิลล่า22แต้มอันดับ6นิวคาสเซิล20แต้มอันดับ7ไบรตัน18แต้มอันดับ8แมนยู18แต้มอันดับ9เบนฟอร์ด16แต้มอันดับ10คริสตัลพาเลซ15แต้มอันดับ11เวสต์แฮม14แต้มอันดับ12ฟอร์เรสต์13แต้มอันดับ13เชลซี12แต้มอันดับ14วูฟแฮมตัน12แต้มอันดับ15ฟูแลม12แต้มอันดับ16เอเวอร์ตัน11แต้มอันดับ17ลูตันทาวน์6แต้มอันดับ18บอนมัธ6แต้มอันดับ19เบิร์นลีย์4แต้มอันดับ20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4แต้มทางด้านผลฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาการท่าเรือแพ้แบงคอกยูไนเต็ด0-2ขอนแก่นยูไนเต็ดเสมออุทัยธานี FC 2-2นครปฐมเสมอสุโขทัย2-2ราชบุรีแพ้กับชลบุรี1-2สรุปตารางคะแนนอันดับ1แบงคอกยูไนเต็ด22แต้มอันดับ2การท่าเรือ19แต้มอันดับ3 BG 18แต้มอันดับ4บุรีรัมย์16แต้มอันดับ5เชียงราย15แต้มอันดับ6อุทัย13แต้มอันดับ7นครปฐม12แต้มอันดับ8ตราด12แต้มอันดับ9ราชบุรี11แต้มอันดับ10ปอลิเทโร11แต้มอันดับ11ชลบุรี10แต้มอันดับ12เมืองทอง10แต้มอันดับ13ขอนแก่น10แต้มอันดับ14สุโขทัย8แต้มอันดับ15ลำพูนวอริเออร์7แต้มและอันดับ16ประจวบ6แต้มแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสวัสดีครับ